ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager Of Know มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Know สวัสดีครับพบกับ Eagle of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องพระกู่เนื้อชินกันพระเนื้อชินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อชินที่แตกต่างไปจากเนื้อชินเงินและชินตะกั่วก็คือพระเนื้อชินเขียวและพระเนื้อชินเขียวก็เป็นพระที่มีการทำปลอมมาช้านานโดยส่วนมากที่พบเห็นจะเป็นของปลอมเสียส่วนใหญ่แต่ความจริงแล้วพระเนื้อชินเขียวก็มีที่เป็นพระกุพระเก่าครับเช่นพระล่วงทรงเกาะของสุโขทัยและพระยอดอัฏฐารสของพิษณุโลกและมีสนนราคาสูงเสียด้วยแต่ก็หาของแท้ๆยากครับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงพระยอดอัฏฐารสกันสักหน่อยพระยอดอัฏฐารสนั้นหมายถึงพระเครื่องที่ขุดพบบริเวณพระเศียรของพระอัฏฐารสซึ่งพระอัฏฐารสนี้เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนองค์ใหญ่ที่วัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดใหญ่เมืองพิษณุโลกครับหรือพูดง่ายๆก็คือวัดพระพุทธชินราชนั่นเองครับพระอัฏฐารสนี้ประดิษฐานอยู่ตรงด้านหลังพระวิหารพระพุทธชินราชด้านทิศตะวันตกประมาณปีพุทธศักราช 2420 มีพวกลักลอบขุดสมบัติและเจาะตรงบริเวณพระเศียรของพระยอดอัฏฐารสและพบพระเครื่องเนื้อชินเขียวด้านหน้าเป็นผ้าปางลีลาด้านหลังเป็นผ้าซุ้มอรัญญิกเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีการขุดพบพระเครื่องที่บริเวณส่วนฐานขององค์พระอัฏฐารสอีกเป็นจำนวนมากมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์แต่ส่วนมากเป็นพระเนื้อชินเงินพระเครื่องที่พบบริเวณผ้าเศียรจึงเรียกกันว่าพระยอดอัฏฐารสและที่แปลกพระทั้งหมดเป็นพระเนื้อชินเขียวทั้งสิ้นการขุดโดยพวกลักลอบครั้งนี้ทำให้องค์พระยอดอัฏฐารสเสียหายชำรุดลงมาโดยพระเศียรนั้นได้หักลงมาส่วนฐานและส่วนพระกรก็ชำรุดไปด้วยการขุดในครั้งนั้นต่อมาในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้บูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากรดังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับพระยอดอัฏฐารสเท่าที่สำรวจดูสามารถแยกได้เป็นพระยอดอัฏฐารสพิมพ์ใหญ่พระยอดอัฏฐารสพิมพ์กลางและพระยอดอัฏฐารสพิมพ์เล็กพระส่วนใหญ่จะเป็นพระพิมพ์สองหน้าซึ่งด้านหน้าจะเป็นพระปางลีลาส่วนด้านหลังจะเป็นพระซุ้มอรัญญิกพระส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่ไม่เหมือนที่กล่าวมาในขั้นต้นก็จะเป็นพิมพ์ลีลาสองหน้าก็มีพระพิมพ์ซุ้มอรัญญิกสองหน้าก็มีแต่เป็นส่วนน้อยครับพระเนื้อชินเขียวที่เป็นของแท้นั้นจะเป็นพระเนื้อชินแข็งมีคราบสนิมเป็นสีดำอยู่ที่ผิวชั้นแรกและสนิมไข่ขาวจับปกคลุมอยู่ชั้นบนสีของพระที่เราเห็นในส่วนที่เป็นไข่ขาวจับทับหุ้มผิวสนิมดำเอาไว้อยู่ด้านบนจึงออกเป็นสีเขียวๆปนดำเนื่องจากผิวสนิมสีดำอยู่ด้านล่างนั่นเองครับในส่วนที่ไข่ขาวบางหน่อยก็จะเห็นผิวสนิมที่เป็นสีดำและบางส่วนจะมีคราบสีน้ำตาลอ่อนจับอยู่เป็นบางช่วงตัวสนิมไข่ขาวจะเป็นเม็ดๆซ้อนทับกันสลับซับซ้อนในองค์ที่สมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งานจะเห็นเป็นเนื้อสนิมทับถมกันเป็นพืชเป็นดวงเขียวๆสลับดวงดำๆสาเหตุนี้เองโบราณอาจารย์ท่านจึงเรียก พระเนื้อชินชนิดนี้ว่าเนื้อชินเขียวและเรียกสนิมชนิดนี้ว่าสนิมไขแมงดาซึ่งจะพบเห็นในพระเนื้อชินเขียวเช่นพระยอดอัฏฐารสและพระล่วงทรงเกาะเท่านั้นปัจจุบันพระเครื่องยอดอัฏฐารสนั้นหายากมากและราคาก็สูงมากเช่นกันครับชนเผ่าหนึ่งมีชื่อว่าเงี้ยวอาศัยอยู่ตามพื้นที่สูงบนเขาแล้วย้ายรกรากมาตั้งถิ่นฐานที่ภาคตะวันออกของประเทศพม่าตรงบริเวณที่มีชายแดนทางใต้มีพื้นที่ติดต่อกับล้านนาของไทยเป็นที่ตั้งเผ่าพันธุ์ตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษเงี้ยวต้องกำศึกสงครามมาตลอดไม่ว่างเว้นแย่งชิงอำนาจกันเองรวมทั้งศึกภายนอกทั้งขชินกะเหรี่ยงจนเมื่อสถานการณ์เริ่มสงบหลังอังกฤษเข้ายึดครองพม่าและรวมเอาดินแดนเงี้ยวไว้กับอินเดียตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเงี้ยวจึงถูกควบคุมโดยชาติมหาอำนาจใหญ่เช่นจีนพม่าและอังกฤษต่อมาเงี้ยวเริ่มเข้ามาค้าขายกับไทยผ่านพม่าเข้ามาทางภาคเหนือออกเส้นทางหลวงพระบางและยุนนานจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีเงี้ยวบางส่วนตกค้างและทำมาหากินอยู่ในดินแดนไทยถึงยุคกลางรัตนโกสินทร์ช่วงนั้นภาคเหนือของไทยยังสมบูรณ์ด้วยพันไม้นานาชนิดบริษัทต่างชาติจากอังกฤษเข้ามาทำธุรกิจค้าไม้จ้างเงี้ยวเป็นแรงงานแผ่วถางป่าต่อมาผู้ครอบครองแคว้นต่างๆได้ยุยงให้เงี้ยวแข่งข้อกับไทยมาจนถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช 2445 พระกาหม่องและสลาโปชัยเป็นหัวหน้าเงี้ยวได้นำกำลังสมุนกว่า50คนบุกสถานีตำรวจเมืองแพร่ด้านประตูชัยที่มีกำลังพลอยู่เพียง10คนตำรวจไม่สามารถต้านทานได้เงี้ยวจึงบุกสังหารปล้นทรัพย์สินทำลายคลังหลวงและไปจับพญาชัยบูรณ์ฆ่าหลวงเมืองแพร่แต่ท่านและครอบครัวหลบหนีออกไปได้หนีไปยังคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่พญาพิริยวิชัยเพื่อขอกำลังเข้าสู้รบปราบปรามแต่ได้รับการปฏิเสธเพราะไม่มีทั้งกำลังคนและอาวุธท่านจึงหนีออกไปจากเมืองแพร่หวังไปขอกำลังจากเมืองอื่นต่อไปต่อมาเงี้ยวปล่อยนักโทษในเรือนจำให้ออกมาร่วมด้วยจึงมีกำลังสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็นกองกำลังที่แข็งกล้ากว่า300คนจนกองโจรเงี้ยวสามารถยึดเมืองแพร่ได้สำเร็จพระกาหม่องและสราโปชัยได้เชิญเจ้าเมืองแพร่ร่วมด้วยเจ้าราชบุตรเจ้าชัยสงครามและเจ้านายบุตรหลานคนอื่นๆตกลงร่วมกันต่อต้านกองทัพรัฐบาลไทยกองโจรเงี้ยวออกตามล่าข้าราชการฝ่ายไทยและคนไทยภาคกลางที่หนีแตกพ่ายไปนำกำลังไปล้อมจับได้และนำตัวกลับเมืองแพร่ตลอดการเดินทางมีการบังคับทรมานขู่เข็นสารพัดให้ยอมจำนนและเข้าร่วมกับกองโจรเงี้ยวด้วยแต่พญาชัยบูรณ์ไม่เกรงกลัวจนถูกโจรเงี้ยวฆ่าตายพร้อมด้วยเสนาอามาตย์ยกกบัตรสารหลวงวิมลข้าราชการผู้ช่วยขุนพิพิธข้าหลวงคลังผู้พิพากษาอัยการและข้าราชการผู้น้อยต่างๆอีกมากถือเป็นการสูญเสียข้าราชการไทยครั้งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือความรุนแรงที่เกิดขึ้นรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้พญาสุรศักดิ์มนตรียกทัพหลวงขึ้นไปป่าปามและส่งกำลังจากกองทัพเมืองใกล้เคียงทั้งเมืองพิชัยสวรรคโลกสุโขทัยตากน่านและเชียงใหม่เข้าร่วมด้วยโดยให้ถือว่าผู้ปฏิบัติการทั้งหมดเป็นกบฏก่อการร้ายเรียกว่ากบฏเงี้ยวเมืองแพร่กองโจรเงี้ยวออกมาต่อสู้โดยแบ่งกำลังเป็น2ส่วนหนึ่งนำโดยสราโปชัยไปยันทัพรัฐบาลที่ด้านใต้อีกส่วนหนึ่งนำโดยพระกาหม่องยกไปทางด้านทิศตะวันตกหวังบุกตีนครลำปาง เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นแต่ทางนครลำปางได้เตรียมกำลังไว้ป้องกันเต็มที่เป็นเหตุให้ผกาหม่องถูกยิงเสียชีวิตกองโจรจึงแตกพ่ายสลายไปในขณะเดียวกันช่วงที่พระยาสุรศักดิ์มนตรีนำทัพหลวงผ่านมาถึงเมืองพิษณุโลกซึ่งก่อนหน้านั้นมีการขุดพบพระกุที่วัดท่ามะปางมาก่อนแล้ว5 ปีโดยฝีมือคนร้ายขโมยขุดกรุพระยาสุรศักดิ์มนตรีจึงได้ทำพิธีเปิดกรุวัดท่ามะปางและได้นำผ้าจากกรุนี้จำนวนมากทั้งเนื้อดินและเนื้อชินแจกจ่ายแก่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับเงี้ยวปรากฏว่าทหารที่ห้อยพระกุวัดท่ามะปางถูกกระสุนยิงล้มคว่ำล้มหงายแต่ไม่เป็นไรกระสุนไม่ระคายผิวหนังสามารถลุกขึ้นมายิงต่อสู้กับพวกเงี้ยวได้อีกจนกองโจรเงี้ยวเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ถึงกับเสียใจจึงพากันแตกหนีกระเจิงประทันทีพระท่ามะปางกุนี้จึงมีชื่อว่าพระท่ามะปางกุเงี้ยวทิ้งปืนพระท่ามะปางเป็นพระที่ขุดพบจากหลายกุหลายเมืองแต่ต้นกำเนิดแห่งแรกคือกุวัดท่ามะปางจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระที่มีอายุความเก่าสูงกว่าทุกๆเมืองมีทั้งเนื้อดินและเนื้อชินเงินมักปรากฏสนิมตีนกาผิวสีดำพุทธลักษณะองค์พระนั่งประทับปางมารวิชัยพระหัตถ์ขวาวางแนบหัวเข่าด้านขวาหัวเข่าอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ที่เรียกว่านั่งแบบเข่าในพระพักตร์เป็นรูปไข่พระเกศแบบปิ่นยาวเล็กน้อยเม็ดพระศกแบบตะข่ายสี่เหลี่ยมพระกันยาวปะบ่าพระกรอวบร่ำซอกพระกรแคบพระนาภีเป็นแอ่งบุ๋มเล็กๆพระวรกายชลูดกว่าพระท่ามะปางกุอื่นๆขนาดขององค์พระกว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตรสูงประมาณ 3.8 เซนติเมตรโดยมีขนาดสูงใหญ่กว่าพระท่ามะปางกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเล็กน้อยพระท่ามะปางกุวัดท่ามะปางส่วนมากจะไม่ค่อยสวยผิวดำและปุกร่อนขาดความสมบูรณ์แต่ราคาเช่าหาร่วมแสนถ้าเป็นพระสภาพดีมีค่าประหลอดขาวสวยสมบูรณ์คมชัดซึ่งมีน้อยมากสนนราคาต้องหลักแสนถึง200,000ขึ้นไปพุทธคุณพระท่ามะปางทุกพิมพ์ทุกกรุถือว่ายอดเยี่ยมทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตีรวมทั้งเมตตามหานิยมโดยเฉพาะกรุเงี้ยวทิ้งปืนด้วยแล้วด้านคงกระพันชาตีถือว่าเป็นเลิศสุดๆพระกุวัดสุดสวัสดิ์จังหวัดพิษณุโลกเป็นพระเครื่องกุหนึ่งที่มีการพบจำนวนน้อยมากจนทำให้ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงกันนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวโบราณสถานของวัดนี้ก็หักพังไปจนแทบไม่มีอะไรหลงเหลือให้เห็นเหลือเพียงเนินดินที่เป็นส่วนฐานขององค์พระเจดีย์เท่านั้นเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจในเนินดินนี้เลยจนกระทั่งมีการพบพระเครื่องที่ขึ้นมาจากกู่นี้แต่ก็มีจำนวนไม่มากนักเข้าใจว่าด้วยการเสื่อมสภาพลงไปของตัวองค์พระเจดีย์มานานมากแล้วจึงทำให้พระเครื่องที่บรรจุในกรุนี้กระจัดกระจายไปและเสื่อมสภาพจนหลงเหลืออยู่ไม่มากในปัจจุบันกรมศิลปากรได้บูรณะให้พอเห็นเป็นรูปร่างของฐานพระเจดีย์และมีป้ายปักไว้เขียนว่าวัดสุดสวัสดิ์เท่านั้นวัดสุดสวัสดิ์วัดนี้เป็นวัดล้างตั้งอยู่ที่ตำบลพายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดนี้ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างการบูรณะจนกายเสื่อมสภาพเหลือเพียงเนินดินล่องรอยแห่งซากเจดีย์เก่า สันนิษฐานว่าเป็นวัดเล็กๆวัดหนึ่งที่มีอายุสร้างใกล้เคียงกับวัดนางพญาวัดนี้ถ้าไม่มีผู้พบพระเครื่องของกุนี้ผู้คนก็อาจลืมเลือนกันไปอย่างน่าเสียดายเนินดินที่เป็นพระกุนั้นในสมัยก่อนยังมีไก่เถื่อนอาศัยขุดคุ้ยเขี่ยหาอาหารตรงบริเวณนั้นและเกิดมีผู้ไปพบพระเครื่องเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพระลีลาศิลปะสวยงามมากจึงเรียกกันว่าพระลีลาไก่เขี่ยต่อมาประมาณปีพุทธศักราช 2465 จึงมีผู้คนไปขุดหาพระเครื่องกันพระที่พบมีทั้งพระบูชาและพระเครื่องพระบูชาเป็นพระศิลปะสมัยอยุธยาทั้งสิ้นเช่นพระยืนปางห้ามสมุดพระนั่งปางสมาธิและปางมารวิชัยพระเครื่องก็มีพระลีลาพระนางพญาซึ่งพระทั้งหมดพบประมาณ400องค์พระนางพญาพบทั้งที่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กที่เป็นพิมพ์ใหญ่ก็มีพุทธลักษณะคล้ายๆกับพระนางพญาพิมพ์เขาตรงกุวัดนางพญาแต่องค์พระวัดจุฬามณีจัดเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ริมลำน้ำน่านทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดสันนิษฐานว่าสร้างโดยขอมเมื่อสมัยเรืองอำนาจอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิและน่าจะเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาด้วยปรากฏเทวสถานเป็นพระปางศิลาแรงเก่าแก่ประดับลายปูนปั้นงดงามมากแม้ปัจจุบันจะชำรุดเสียหายไปมากแต่ร่องรอยฝีมือช่างชั้นครูและคติเทวสถานของขอมยังปรากฏให้เห็นอยู่ชื่อวัดจุฬามณีนี้พบเป็นครั้งแรกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับกรมพระปรมานุชิตชิโนรสปรากฏความว่าศักราช810ปีมะโรงสำริดที่ศกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าสร้างพระวิหารวัดจุฬามณีและศักราช811ปีมะเสงเอกศกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าทรงผนวดณวัดจุฬามณีได้8เดือนแล้วลาผนวดซึ่งไปตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับจักรพรรดิพงศ์ที่กล่าวไว้ว่าศักราช810ปีมะโรงสำริดที่ศกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าสร้างพระวิหารวัดจุฬามณีอันแสดงให้เห็นว่าวัดจุฬามณีมีความสำคัญมากในสมัยอยุธยาเรืองอำนาจถึงขนาดพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าทรงปฏิสังขรณ์สร้างโบราณสถานต่างๆจึงทรงผนวดอยู่นาน8เดือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีการตั้งโบราณคดีสโมสรขึ้นเพื่อสืบค้นประวัติและโบราณคดีของไทยอย่างจริงจังในระยะนี้มีความพยายามจะเสาะหาวัดจุฬามณีซึ่งมีปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ก็มิได้พบสถานที่ใดจะมีความเป็นไปได้ตามหลักฐานที่ปรากฏจนกระทั่งรัตนโกสินทร์ศกที่126หรือประมาณปีพุทธศักราช 2451 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศเสด็จขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือได้ทรงพบวัดหนึ่งชื่อวัดจุฬามณีที่เมืองพิษณุโลกมีจารึกปรากฏอยู่บริเวณหน้ามณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองโดยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดเกล้าให้จารึกไว้ในคราวที่ทรงจำลองรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีซึ่งค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมมาประดิษฐานณวัดจุฬามณีแห่งนี้เมื่อจุลศักราช 1180หรือพุทธศักราช2222ความว่าตีความตามนามจุฬามณีนั้นเป็นชื่อของพระมหาเจดีย์จุฬามณีตามคติพุทธศาสนาที่เชื่อว่าเป็นมหาเจดีย์ประดิษฐานพระเกศธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระมหาเจดีย์นี้ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นที่เคารพสักการะของเทพยดาทั้งมวลผู้ใดทำกุศลผลบุญอันมหาศาลจะได้ขึ้นไปสักการะองค์พระมหาเจดีย์จุฬามณีนี้และวัดจุฬามณีนี้ก็ยังมีพระกุชื่อดังเพราะวัดจุฬามณีเป็นวัดเก่าแก่ผ่านยุคผ่านสมัยมาหลายร้อยปีก็ยอมต้องมีพระเครื่องที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนซึ่งได้รับการขนานนามตามชื่อวัดว่าพระกุวัดจุฬามณีหรือบางท่านก็เรียกพระกุน้ำเนื่องจากสมัยโบราณวัดจุฬามณีตั้งอยู่ริมลำน้ำน่านเมื่อผ่านกาลเวลาเนิ่นนานพระเจดีย์ที่บรรจุจึงถูกน้ำกัดเซาะทำให้พระส่วนใหญ่แช่อยู่ในน้ำลักษณะองค์พระเป็นพระเนื้อดินเผาสีขององค์พระจึงมีหลายวรรณะแต่จะมีพุทธลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สำคัญขององค์พระคือองค์พระมีขนาดเคืองขอบพิมพ์ทรงไม่สู้จะเรียบร้อยนักลักษณะการกดพิมพ์มีทั้งกดพิมพ์ด้านหน้าและด้านหลังจึงมักจะปรากฏขอบวงนอบของแม่พิมพ์ด้านที่กดพิมพ์หลังปิ้นขึ้นมาเล็กน้อยผิวพื้นด้านที่กดพิมพ์หลังจะเว้าเป็นแอ่งกระทะเล็กๆน้อยๆส่วนด้านที่กดพิมพ์ด้านหน้าพื้นผิวจะแอ่นโค้งออกไม่ปรากฏขอบวงนอกปิ้นขึ้นและไม่จำเป็นต้องกดด้านใดด้านหนึ่งดังนั้นด้านหน้าอาจจะมีขอบวงพิมพ์ปิ้นและพื้นเว้าส่วนด้านหลังอาจจะไม่มีขอบปิ้นและแอ่นโค้งก็เป็นได้และเนื่องจากการกดแม่พิมพ์ทั้งสองด้านนี้เองทำให้พระกุวัดจุฬามณีแบ่งพิมพ์ออกมาเป็นหลายพิมพ์อาทิพิมพ์หน้าฤาษีหลังนางพิมพ์หน้าฤาษีเปลวเพลิงหลังนางพิมพ์ชินราชหลังนางพิมพ์รัศมีหน้าเดียวและพิมพ์หน้านางหลังนางเป็นต้นจุดสังเกตสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือองค์พระส่วนใหญ่แช่อยู่ในน้ำผิวขององค์พระจะไม่เรียบตึงจะมีรอยหดเหี่ยวและรูพุนเล็กๆน้อยๆบางองค์จะเห็นเม็ดกรวดเม็ดทรายอย่างชัดเจนพระกุวัดจุฬามณีจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นพระกุสำคัญของพิษณุโลกที่มีอายุเก่าแก่และมีพุทธศิลปะที่เป็นไปตามคติและฝีมือช่างพื้นเมืองซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทำให้เป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลายพระกุวัดจุฬามณีนี้มีพุทธคุณเป็นเลิศทางด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีพระกุบางระกำกำเนิดในยุคสมัยที่พระครูพุทธิสุนทรหรือหลวงปู่หลุนตินสโลเป็นเจ้าวาดวัดสุนทรประดิษฐ์หรือวัดบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโดยพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระอาจารย์ถีซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดละครธรรมธนบุรีได้ล่องเรือตามลำคลองมายังตลาดบางระกำพร้อมกับพระพิมพ์บรรจุในไหจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปมอบให้หลวงพ่อขำวัดไผ่ไม้ดำหรือโพเตียอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรแต่แล้วด้วยมีอุปสรรคในการคมนาคมจึงแวะที่ตลาดบางระกำและฝากพระในไหไว้ที่บ้านนายอู๋ใช้แส้ลิ้มขหบดีในตลาดบางระก เมื่อวันเวลาได้ผ่านไปแรมปีต่อมานายอู่ชัยได้ขายบ้านหลังดังกล่าวให้กับนายละม่อมและนางกิมเองเนตรแก้วโดยไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายพระในหายแต่อย่างใดคงไว้ดังเดิมเจ้าของบ้านคนใหม่พบเห็นเข้าจึงนำพระไปไว้ในโบสถ์วัดบางระกำโดยวางไว้ด้านหลังหลวงพ่อนารุมิตรพระประธานในพระอุโบสถอีกทางหนึ่งก็ว่านายอู่ชัยเป็นผู้เคลื่อนย้ายพระในหายจากบ้านมายังโบสถ์ดังกล่าวด้วยตนเองหลังปีพุทธศักราช 2485 ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่หลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดพิษณุโลกด้วยวัดสุนทรประดิษฐ์ที่ตั้งอยู่ในลุ่มและริมแม่น้ำยมก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนี้น้ำได้ไหลบ่าเข้าไปในโบสถ์พระพิมพ์ที่ซุกซ่อนอยู่หลังพระประธานจมอยู่ในน้ำเป็นเวลานานเมื่อน้ำลดจึงมีคราบตะกอนดินติดอยู่ที่ผิวพระจนบางท่านเข้าใจว่าเป็นพระกุหรือบางท่านเข้าใจถูกแล้วแต่ด้วยธรรมชาติขององค์พระเจกเช่นเดียวกับพระกุจึงเรียกเช่นนั้นกันต่อๆมาสมัยนั้นทางวัดไม่ได้สนใจกับพระพิมพ์ดังกล่าวเลยใครจะหยิบจะฉวยไปอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ว่าโดยเฉพาะเด็กวัดหยิบเอามาเล่นทอยกองกันอย่างสนุกสนานจนในที่สุดพระก็ไม่มีเหลืออยู่เลยพระพิมพ์จากวัดบางระกำหรือวัดสุนทรประดิษฐ์มีสองแบบคือพระพิมพ์สิงป้อนเหยื่อและพระพิมพ์สมเด็จฝักไม้ดำและฝักไม้ขาวพุทธลักษณะขององค์พระฝักไม้ดำเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟักด้านหน้าเป็นรูปพระลีลายืนหันข้างมีอักขระล้อมยกกรอบลวดลายนูนอย่างงดงามด้านหลังเป็นพระพุทธสามองค์นั่งเรียงกันองค์กลางสูงกว่าเล็กน้อยพระพุทธรูปสามองค์ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสามชั้นด้านบนมีอักขระว่ามะอะอุด้านหลังมีอักขระว่านะปะทะอะละหังเมื่ออ่านรวมจะเป็นนะปะทะอะระหังมะอะอุซึ่งเป็นคาถามหาอุดและด้านล่างมีสิงห์และเสือหันหน้าเข้าหากันคล้ายกำลังป้อนอาหารแก่กันเป็นเคล็ดหรือคติความเชื่อที่ว่าสัตว์ร้ายเข้าหากันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีความรักความเมตตากรุณาต่อกันเป็นเมตตามหานิยมและมหาอำนาจพระไม้ดำจึงมีนามอีกอย่างหนึ่งว่าสิงป้อนเหยื่อด้วยลักษณะอาการของสิงและเสือที่อยู่ด้วยกันนั่นเองส่วนพุทธลักษณะขององค์พระฝักไม้ขาวด้านหน้าเป็นพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่ในกรอบเส้นลวดนูนสองชั้นมีซุ้มแหลมครอบองค์พระอยู่ด้านในมีอักขระกำกับด้านบนซุ้มสองข้างว่านามาพทะใกล้ตัวนะลงด้วยอุใต้ตัวมะลงด้วยตัวทังกลายเป็นเถาะนะมะพทะอุดทังเป็นคาถามหาอุดทำให้ดินปืนเปียกไม่ติดไฟด้านซ้ายมือมีคาถาห้าตัวอ่านในแนวตั้งจากบนลงล่างว่ายะปะติรูปังส่วนด้านขวามือมีอักขระหกตัวอ่านในแนวตั้งจากบนลงล่างว่าพระอรหังติยะปะติรูปังเป็นคาถาหัวใจบรรพชาใช้เสกหมากกินหรือเสกปูนกวาดคอมีอุปเทในการใช้คือตั้งนะโมสามจบเสกเจ็ดจบป้ายลูกกระเดือกออกลบทับจับศึกทำให้อยู่ยงคงกระพันคาถาบทนี้อยู่ได้เพียงชั่วเบาพระอรหังติเป็นคาถาแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงพระฝักไม้ดำพระฝักไม้ขาวมีพุทธคุณเด่นทางมหาอุดและคงกระพันชาตีเคยมีเรื่องเล่าลือกันว่าสมัยก่อนบรรดาจอมพลต่างแขวนห้อยคอกันแทบทั้งนั้นรวมทั้งสั่งให้ลูกน้องเสาะหามาให้เช่นเดียวกับ พระล่วงหลังลางปืนและน่าจะด้วยเหตุผลนี้นี่เองจึงทำให้พระพิมพ์กุบาลกรรมกลายเป็นตำนานหนึ่งของพระเครื่องเมืองไทยไปแล้วในขนาดนี้ชื่อสิงห์ป้อนเหยื่อเป็นฉายาของพระพิมพ์หนึ่งของอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่าฝักไม้ดำและฝักไม้ขาวไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัดมีแต่เรื่องเล่าขานกันต่อๆมาว่าจากธนบุรีสู่สองแควพิษณุโลกผู้นำเอาสมเด็จสีดำและสมเด็จสีขาวนี้มาสู่เมืองพิษณุโลกก็คือพระอาจารย์ถีซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดละครธรรมบ้านช่องรอธนบุรีตอนนั้นพระอาจารย์ถีได้รื้ออิฐจากพระเจดีย์ที่ชำรุดออกมาเพื่อทำเป็นทางเดินในวัดและได้พบสมเด็จขาวและดำจำนวนหนึ่งซึ่งรวบรวมและนำผ้าชุดดังกล่าวขึ้นเรือเพื่อนำไปให้หลวงพ่อขำวัดฝักไม้ดำตำบลลานกระบือแต่ด้วยการคมนาคมสมัยนั้นลำบากบวกกับภารกิจอื่นของท่านทำให้ท่านยังไปไม่ถึงจุดหมายที่ได้ตั้งใจไว้จึงได้นำพระดังกล่าวไปฝากกับนายอู่ใช้แซ่ลิ้มโยมอุปถากที่ตลาดริมน้ำแม่น้ำยมโดยสั่งไว้ว่าให้เก็บไว้ให้ดีเมื่อมีโอกาสขึ้นมาอีกจะนำไปวัดฝักไม้ดำเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2482 มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระอาจารย์ถีพายเรือขึ้นมาที่ตลาดอำเภอบางระกำพอถึงก็นำถังเหล็กที่หน่วยเรือขึ้นมาปรากฏว่าภายในถังใบนั้นบรรจุพระเครื่องอยู่เต็มท่านได้เอาพระทั้งหมดนี้ไปฝากไว้กับข้าบดีอำเภอบางระกำแล้วบอกว่าขอฝากพระทั้งหมดนี้ไว้ก่อนแล้วจะมารับคืนในภายหลังท่านข้าบดีได้เก็บพระเครื่องทั้งหมดไว้นานถึง3ปีแต่พระภิกษุรูปนั้นหาได้กลับมารับพระคืนไปท่านจึงตัดสินใจขนย้ายพระทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่วัดจะเป็นการสมควรกว่าโดยฝากไว้กับพระครูสุนทรประดิษฐ์เจ้าวาดวัดสุนทรประดิษฐ์ในสมัยนั้นประมาณปีพุทธศักราช 2485 ซึ่งท่านพระครูก็ได้นำพระไปเก็บไว้ในบริเวณพระอุโบสถและในปีนั้นเองก็เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่น้ำท่วมพระอุโบสถของวัดทำให้พระเครื่องที่ถูกเก็บไว้ถูกน้ำท่วมไปด้วยเมื่อน้ำลดลงจึงปรากฏคราบตะกอนดินจับเต็มองค์พระแต่ไม่ใช่ในลักษณะคราบกุพระเครื่องเหล่านั้นเริ่มปรากฏสู่ภายนอกเมื่อพ่อค้ารายหนึ่งเดินทางไปทำงานแล้วแวะที่พระอุโบสถวัดสุนทรประดิษฐ์จึงนำพระออกมาให้เช่าที่จังหวัดพิษณุโลกในสนนราคาที่สูงพอสมควรในสมัยนั้นปรากฏว่าผู้ที่บูชาไปประจักษ์ในพุทธานุภาพความต้องการจึงเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆจนพระเริ่มล่อยหลอลงท่านเจ้าวาดจึงได้นำพระส่วนหนึ่งเก็บซ่อนไว้แต่ก็ถูกขโมยไปจนหมดสิ้นในที่สุดพระฝักไม้ดำลักษณะเป็นพระพิมพ์ใหญ่เนื้อผงมีหลายสีทั้งสีดำน้ำตาลขาวและเขียวด้านหน้าพระประธานแสดงปางลีลาล้อมรอบด้วยอักขระขอมที่แสดงถึงพุทธานุภาพมากมายมุมทั้ง4ขององค์พระอ่านว่านามาพทะส่วนด้านหลังด้านบนมีอักขระขอมว่ามะอะอุตอนกลางมีพระประทับนั่ง3องค์ซ้ายสุดปางสมาธิองค์กลางปางมาวิชัยและขวาสุดปางประทับนั่งพนมมือถัดลงมาเป็นอักขระขอมว่านาปะทะอะระหังล่างสุดเป็นรูปสิงห์ป้อนเหยื่อให้เสืออันเป็นที่มาฉายาสิงห์ป้อนเหยื่อก็เป็นได้สำหรับผ้าฝักไม้ขาวจะเป็นผ้าที่มีขนาดย่อมลงมาส่วนใหญ่จะมีคราบผิวเนื้อฟูและบางส่วนแตกปีกจากการถูกน้ำท่วมพุทธลักษณะขององค์พระมีหลายแบบทั้งประทับนั่งและยืนพิจารณาจากอักขระขอมที่ผู้สร้างบรรจงและสร้างสรรค์ลงไปในองค์พระยอมเป็นที่ประจักษ์ถึงความเพียบพร้อมครบครันของฝักไม้ดำและฝักไม้ขาวทั้งเจริญรุ่งเรืองเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตีแม้ราชสีที่ว่าโหดร้ายยังศิโรราภต่อเมตตาธรรม ยอมป้อนเหยื่อให้กับเสือซึ่งเป็นศัตรูจึงนับเป็นที่แสวงหาของนักนิยมสะสมอย่างมากยิ่งสมัยนั้นเหล่าบรรดาทหารอาจต่างพากันดันด้นไปอำเภอบางละกำเพื่อแสวงหาไว้เป็นเกาะเพชรคุ้มภัยต่างๆซึ่งการเดินทางก็เรียกว่าละกำสมชื่อจริงๆท่านจอมพลป.พิบูลสงครามยังนำสิ่งป้อนเหยื่อมาบรรจุตลับฝังเพชรและอาราธนาติดตัวตลอดเวลาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่